โอเคอ่ะเตรียมแชร์เตรียมแชร์อ้าวสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการไลฟ์สดของเรานะคะหลังจากที่เราก็ไลฟ์เรื่องยากๆกันไปเยอะเนาะวันนี้จะมาสู่เรื่องง่ายๆเดี๋ยวบางคนจะน้อยใจว่าเฮ้ยทำไมแบบอย่างเมื่อวานเนี่ยวันเสาร์ไม่รู้พวกเราดูหรือเปล่าไม่รู้สอนแต่เรื่องยากๆไงวันนี้ก็เลยจะมาสอนเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องพื้นฐานกันบ้างให้พวกเราได้มีความเข้าใจหรือว่าใครที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษเนาะจะได้เหมือนกับได้มีความรู้สึกดีๆว่าเฮ้ยอันนี้คือความรู้พื้นฐานทุกคนสามารถเริ่มต้นได้มันไม่ยากเกินไปนะคะแล้วนี้เราจะเปิดตัวกิจกรรมใหม่ของเราด้วยนั่นก็คือนักเรียนนุ้ยอิงลิชนะคะถ้าแชร์โพสต์นี้ไปนะคะเราจะเล่นกันไปตั้งแต่วันนี้จนไปกระทั่งถึงสงกรานต์นะคะในการแชร์ของเรานะคะทุกๆครั้งที่เราแชร์โพสต์เวลาที่พี่ไลฟ์สดนะคะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์ในรอบไหนก็ตามนั่นหมายความว่าเราอยู่บ้านเราสามารถที่จะแชร์อีกก็ได้แล้วก็เอาการแชร์นั้นมาให้พวกพี่ดูนะคะการแชร์ทุกครั้งของพวกเราจะได้รับสลาก1ใบเพื่อจะมาชิงโชคของรางวัลของเรามีอะไรบ้างรางวัลใหญ่ของเราคือโปสเตอร์เชอร์ปรางอ่ะเดี๋ยวเราจะให้โชว์ของรางวัลเอาเปิดสิคะเปิดต้องเปิดมาด้วยมียังใครแชร์ไม่เป็นเดี๋ยวให้พี่ๆช่วยดูนะคะวันนี้เล่นกับคลาสเราเป็นคลาสแรกเลยจริงๆเปิดใช่แล้วมีโปสเตอร์อยู่ด้านในอ้าวเราจะมาโชว์ของรางวัลให้ดูกันก่อนนี่คืออ้ากล้องนี่เห็นไหมโปสเตอร์สนใจเปล่าแชร์ทุกคลิปเลยเหรอเราเริ่มเล่นกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะนี่ก็คือรางวัลใหญ่ของเราส่วนรางวัลรองๆก็จะมีตัวหนังในเครือของเมเจอร์ซึ่งเดี๋ยวพี่จะเอามาให้ดูในวันต่อๆไปตัวหนังมันไม่ต้องดูเนาะมันก็รู้ว่ามีไงมันก็รู้ว่ามีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคะไม่ใช่คำว่าเมเจอร์เข้าใจไหมคะมันไม่ใช่เมเจอร์นนทบุรีมันคือโรงหนังในเครือเมเจอร์ก็คือในเครือเมเจอร์เช่นที่ไหนบ้างถ้าอย่างใกล้ๆพวกเราคือที่ไหนคะที่ไหนคะเมเจอร์นนท์และที่ไหนคะที่ไหนคะที่ไหนคะเมเจอร์ก็ที่เอสพลาเนตแคร์ไลน์ไงเอออันนั้นก็เป็นโรงหนังในเครือเมเจอร์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวใครที่แชร์แล้วนะคะก็มารับสลากเพื่อที่จะเขียนชื่อตัวเองแล้วเราก็จะเก็บใส่โหลไว้ชิงโชคในหลังสงกรานต์พอเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะจับรางวัลทันทีแล้วเราก็ไปลุ้นกันว่าเราจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่าแชร์ได้เชอร์ปางนะอ่ะเดี๋ยวส่งคืนนะคะจะเป็นการแชร์โพสต์ที่เราไลฟ์สดนะคะน้องอี้สนใจไหมเล่นกับคลาสพวกเราเป็นคลาสแรกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้ก็จะมีคลาสอื่นๆตามมาเล่นละนะคะแชร์นะคะอ่ะโอเคมีใครมีปัญหาเรื่องการแชร์ไหมเราจะเข้าสู่เนื้อหาแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนกระทั่งถึงสงกรานต์ที่เราปิดนะคะการแชร์ของเราก็จะเป็นสลาก1ใบแชร์ไลฟ์สดนะคะก็จะเห็นว่ากิจกรรมนี้บางกิจกรรมของเราจะเป็นกิจกรรมที่ใช้ความรู้บางกิจกรรมก็ไม่ใช้ความรู้อย่างเช่นกิจกรรมนี้เป็นต้นก็เล่นกันสนุกๆนะคะอ้าวเดี๋ยววันนี้เรามาดูเนื้อหากันก่อนดีกว่านะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการแชร์เดี๋ยวให้พี่เขาดูมีปัญหาไหมอ่ะนะคะปัญหาทางเทคนิคปัญหาการเข้า Facebook ไม่ได้อันนี้หนูก็ต้องจำ username กับ password ได้ก่อนนะลูกอ้าวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเข้า Facebook ไม่ได้เดี๋ยวพวกพี่ช่วยดูนะอ้าววันนี้เรามาดูข้อ
ข้อ1กันก่อนค่ะดูข้อ1ในชีตนะคะ exercise นี้เป็น exercise ที่ง่ายมากนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยถามว่าอันเนี้ยเขาเทสเราเรื่องอะไรฮะเทสเรื่องอะไรคะ there is there are ไม่ใช่ลูกเขาก็เขียนอยู่แล้วเป็น there is สิคะฮะคำศัพท์ถามว่าการแปลมีการแปลใช่ไหมคะการแปลใช่ไหมคะส่วนหนึ่งก็อาจจะใช่แต่ทีนี้ลูกมันเป็นเรื่องของสิ่งนี้อ่ะเราต้องมีความรู้ว่าคะขอบคุณมากที่แชร์ไปแล้ว3คลิปขอบคุณมากได้เดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะเราหยุดเรื่องการแชร์ไว้ก่อนเรามาดูเรื่องโจทย์ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าทำไม่ได้ยังไงเดี๋ยวพี่ช่วยทำนะคะอ้าวบางคนก็แบบเวลาที่เจอข้อเนี้ยค่ะบางคนนั่งคิดว่าเอ๊ะ there is there are แปลว่าอะไรนะ there is there are แปลว่ามีค่ะอ้าวจดไปเลยถ้าใครยังไม่ได้ there is there are แปลว่ามี is ก็คือใช้กับของกี่สิ่งis ก็คือเป็นเอกพจน์ส่วน are ก็คือพหูพจน์ใช่บางคนน่ะพอเห็นอันนี้ใช่ป่ะก็จะคิดว่าเอ๊ะมีอะไรอยู่ในห้องถามว่า sugar แปลว่าอะไรน้ำตาล water น้ำ dish จาน salt ทั้งหมดนี้อยู่ในห้องได้ไหมทั้งหมดนี้อยู่ในห้องได้ไหมมีอะไรอยู่ในห้องไม่ได้คะเกลืออยู่ในห้องได้ไหมลูกน้ำอยู่ในห้องได้ไหมคะจานอยู่ในห้องได้ไหมคะทุกอันเป็นสิ่งที่อยู่ในห้องได้หมดเข้าใจไหมอะไรก็อยู่ในห้องได้ถ้าเราแปลอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็อยู่ในห้องได้นะคะแต่เสร็จเอ๊ะเราก็ต้องมานั่งคิดละเราจะทำยังไงถึงจะทำข้อนี้ได้ทั้งหมดมันอยู่ในห้องได้แล้วเราจะทำยังไงดีอะสำคัญเลยอยู่ที่อะเราต้องมีความรู้ว่าอะนั้นใช้กับอ่ะใช้กับเอกพจน์ทุกตัวมันก็ไม่เติม s มันก็เป็นเอกหมดค่ะอ้าวเด็กๆคิดต่อค่ะคีย์มันอยู่ที่อ่ะค่ะอ้าวเชว่าค่ะเอออ่ะมันต้องใช้กับนามนับได้โอเคป่ะโอเคไหมอ่ะต้องใช้กับนามนับได้กี่สิ่งอ่ะกี่สิ่งสิ่งเดียวใช้กับนามนับได้ใช้กับนามนับได้เนี่ยแค่นี้ก็ต้องตอบได้แล้ว1สิ่งไม่เจาะจงนั่นหมายความว่าพี่เจอคำว่า rice แปลว่าพี่ใช้อะ rice ใช่ไหมเอออย่างเงี้ยคือผิดอะ rice อย่างเงี้ยไม่ได้แล้วอะเพิ่มเติมนะคะ rice says อย่างงี้ได้ไหมคะเพราะอะไรคะเออนามนับไม่ได้อะค่ะมันจะเติม s เพื่อจะบอกว่ามีหลายชิ้นได้ไหมไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยเขาจะเทสแบบเรื่องไวยากรณ์คือจะให้เราหาคำนามที่นับอะไรเออหาคำนามนับได้อันไหนนับได้ตอบมาตอบข้อเออก็เนี่ยแหละค่ะตอบข้อ dishจานเป็นนามที่นับได้อ่ะพี่กลับมาถามน้องทีมนี่เขาเฉลยกันจนจบแล้วนะคะน้องทีมถามว่าน้องทีมคะทำไมเราตอบ there is a sugar ไม่ได้เพราะ sugar มันเป็นผงดีมากมันเป็นผงมันก็เลยนับไม่ได้ดังนั้นมันจะใส่อะไรไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ใส่อะได้ไหมชูการ์ใส่อะได้ไหมใส่อะไม่ได้เติม s ได้ไหมนามนับไม่ได้นะคะใส่อะก็ไม่ได้เติม s ก็ไม่ได้นี่ก็คือคีย์ของการทำข้อนี้คีย์ของมันอยู่ที่อะตัวเดียวดังนั้นก็เราก็ตอบง่ายๆว่า there is a dish in the room แปลว่ามีจาน1ใบอยู่ในห้องนั่นเองนะคะที่เหลือเดี๋ยวให้พวกเราทำเองนี่ก็คือเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมใหม่ๆของพวกเราในวันนี้นะคะและเดี๋ยวก็จะมารับสลากจากพวกพี่ไปสำหรับการแชร์เนาะแล้วก็
วันนี้ฝากไว้สำหรับเรื่องของการแยกคำนามนะคะนับได้กับนับไม่ได้คำนามมันก็จะมีธรรมชาติของมันนามนับได้ธรรมชาติของมันก็จะเป็นอย่างหนึ่งส่วนนามนับไม่ได้เมื่อกี้บอกแล้วว่าใส่ R and ไม่ได้และเติม S ก็ไม่ได้โอเคนะอ้าวสำหรับวันนี้ก็จบไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็จะเป็นวันพรุ่งนี้โรงเรียนหยุดส่วนใหญ่เราจะไลฟ์สดกันในวันเสาร์อาทิตย์ติดตามไหมคะติดตามนะคะจัดไปโอเคค่ะก็สำหรับทางบ้านก็พบกันในวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันเสาร์ก็อาจจะมายากๆหน่อยวันอาทิตย์ก็พยายามจะให้เนื้อหามันง่ายลงมาเพื่อที่ว่าทุกคนทุกกลุ่มจะได้เข้าถึงต้องดูอ่ะที่เหลือเดี๋ยวพี่ใช้ทำเองแล้วเราตรวจกันเป็นรายบุคคลเพราะเอ็กซ์ไซส์นี้นั้นมันไม่ยากนะคะอ่ะก็เรียบร้อยสำหรับข้อนี้นะคะเป็นข้อสอบที่ง่ายๆที่คิดว่าทุกคนทำได้เนาะก็อย่าลืมนะคะเข้ามากดไลฟ์กด subscribe กดแชร์ใช่นะคะเดี๋ยวมีตัวหนังด้วยสนเปล่าน้องอีฟไม่สนเลยทำไมอ่ะน้องอีฟออกกำลังกายลดความอ้วนอย่างเดียวอ่ะทำเองค่ะทุก5ข้อเดี๋ยวขอตรวจนะคะจริงเหรอเดี๋ยวมันเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อน